สวัสดีครับพบกับผม ttm นิทานธรรมชาติในวงเล็บอย่าเชื่อกินเปล่าและขายฟรีเมื่อกี้ผมอ่านบทความที่เกี่ยวกับความเหงานครับความเหงามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอาการของการไม่แสดงอาการคือมันหาหาอะไรหาสาเหตุของอาการไม่ได้หาหนทางแก้ไขของอาการก็ไม่ได้ จะจบความเหงาลงได้ด้วยอะไรก็ไม่ได้นั้นก็ขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับว่าความเหงาก็คือการที่เราไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้ก็แค่นั้นเองนี่อยู่กับตัวเองไม่ได้ก็คืออีกคำหนึงก็ที่น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับก็คือคำว่าเราไม่รู้จักตัวเองแลคือเราคือใครเราไม่รู้นะครับมันเลยอยู่กับตัวเองไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะไปยังไงต่อนะครับแล้วก็ ตายซากเพราะความเหงาซึ่งก็ไม่ต่างกันกับที่ผมเป็นผมก็เป็นผมก็เหงาครับเพราะฉะนั้นหนทางเดียวเลยนะครับวันนี้เมื่อเช้าผมก็ได้ยินว่ามีความเหงาเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ผมก็อ่านบทความที่เกี่ยวกับความเหงาไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีอยู่คนเดียวไม่ได้อาการต้องการไอดอลต้องการที่พึ่งต้องการต้นแบบต้องการกำลังใจต้องการแรงบันดาลใจอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้นะฮะ อะไรอีกอะไม่สามารถชื่นชมตัวเองได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อะไรอะต้องการมีใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยครับจงแปลงพลังจงแปลงเรื่องราวแบบนี้ให้เป็นพลังในการที่เราจะาใช้จุดนี้ในการสร้างพลังงานหรือสร้าง e n e r g y นะครับให้ให้ให้มันเป็นคุณกับเราให้มันเป็นประโยชน์กับเรา ไอ้สิ่งต่างๆที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นก็คือทำให้เราเสียพลังงานก็คือเสีย e n e r g y เราเป็นคนรุ่นใหม่เราเป็นคนที่กำลังเติบโตเราเป็นคนที่จะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายหรือวัยชราเพราะฉะนั้นณจุดนี้ตอนที่เรายังอยู่ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานก็ตามทีบอกให้รู้เลยครับเราไม่ได้หัด clean and clear บันทึกในหัวของเราหรือที่วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสมองน,นะครับเราไม่มีคนที่รู้เรื่องราวธรรมชาติมนุษย์อยู่ในสังคมที่เราเติบโตมาก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนบ้านเราเพื่อนเราหรือคนที่ตามเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นหลานอะไรเงี้ยก็แสดงว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราเนี่ยครับ เราอยู่แต่กับบุคคลที่วิทยาศาสตร์เข้าครอบงำนะครับผมก็เล่นนะฮะผมก็เล่นมือถือแล้วผมติดมือถือมากด้วยนะครับแล้วก็ผมเล่นเกมนะฮะตอนเด็กผมก็เล่นเกมไว้ร่วมผมก็เล่นเกมแล้วผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะตอนที่ผมอยู่ไม่ได้นะครับแต่มาวันนี้ผมก็ยังเหมือนเดิมะฮะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือว่า จงเปลี่ยนครับเปลี่ยนการเสีย energy นะครับการเสีย energy ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ครับลองแปลงสภาพมันแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนแล้วเดี๋ยวตัวทุนเนี่ยครับมันก็จะขับผลักดันเราให้ไปในทิศทางที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนเรามากกว่าทำให้เราเสีย เสียพลังงานนะฮะหมดแรงบันดาลใจหมดการสร้างสรรค์ใดๆนะครับเราลองมาทํากันดูนะครับผมอยู่ในที่มืดที่นี่ก็ผมพูดจากที่ใดสักแห่งหนึ่งของโลกใบนี้อีกซีกโลกหนึ่งซึ่งมุมของท่านก็คงจะกําลังสว่างที่นี่มันกำลังจะมืดลงนะครับด้วยการปล่อยเสียงออกจากตัวครับเริ่มกันพร้อมกันเลยนะครับเรากําลังจะแปลงสภาพ energy ที่มัน สูญเสียให้กลับกลายเป็น Energy ที่มันจะส่งเสริมหรือผลักดันเรานะครับ5 4 3 2ปล่อยเสียงยาวความถี่ต่ำช่วงยาวนะครับความถี่ต่ำช่วงยาวปล่อยให้สุดสายเสียงเลยนะครับไม่ต้องไปตะโกนตะเบงลากยาวๆครับ5 4 3 2 and action ก<อ>ี่ผมไปกินมาเาใไม and action เออ่ อีกทีครับไป5้าสี่สามสองอม อย่ารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปหรืออย่ารอให้เราตกหลุมพรางชีวิตซะก่อนอย่ารอให้เราต้องเผลอไปกับธรรมชาติแวดล้อมซะก่อนโดยที่เราไม่เฉลียวใจเลยว่าคือพอรู้สึกตัวก็สายไปเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันเกินจะเยียวยาอย่างเช่นมันมันมันเสียไปแล้วมันได้มันอยู่ได้เพราะว่าแค่ทรงทรงแล้วก็สุด ทรงเลยก็ส no no ุดน e ั่นแหละครับก็คือเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะเราก็เลยไม่คิดแล้วเราก็ไม่มีใครมาชวนคิดไม่มีใครมาทำให้เราเข้าใจตัวเราเลยทำให้เราพลาดโอกาสช่วงวัยตอนที่เราเริ่มต้นก็คือช่วงวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เป็นไฮไลท์ของชีวิตเลยนะครับแล้วก็วัยหนึ่งขวบถึงสิบขวบนี่ก็จะเป็นอะไรที่ โอ้โหล็อกสเปคเลยนะครับว่าจะทําอะไรแต่ตอนนี้เรามาเจอกันเราไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครฟังเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยครับแต่ก็อยากที่จะบอกว่าการทําความรู้จักตัวเองด้วยการรับระกาศเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวแล้วที่ที่จะทําให้เราคําว่าสิ่งเดียวตอนนี้ก็คือเรื่องของการรับระกาศเนี่ยฮะแต่ถ้าใครมีวิธีอื่นอีกที่ทําให้รู้จักตัวเองได้ไวได้เร็วได้มากกว่าเท่า มากกว่าที่เป็นอยู่ก็ก็ลองหาหาจังหวะช่องทางดูเพื่อให้เราไปต่อกับตัวเองได้แล้วก็ป้องกันเราไม่ให้เหลผลอไผลไปกับสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับโอ้ โอเคนะครับเราปล่อยเราปล่อยเสียงแล้วเราก็ปล่อยลมออกจากตัวจากท้องเรานะครับออกไปเรียบร้อยหลังจากนี้เราเราจะดึงลมเข้าผ่านการงับอากาศทางปากนะครับห้าสี่สามสองแอด action ก็ในระหว่างที่กนประกาศก็ให้จังหวะกับตัวเองไปนะจะได้รู้ว่าครั้งถัดไปเนี่ยเวลาที่เราหยุดหายใจเราได้กี่มีนาทีนะครับเพียงแต่แค่เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าทร,รมานในช่วงที่เราอัดอากาศนั่นถือว่าใช้ได้เลยนะครับนั่นคือความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นลองทํากันดูนะครับทำแล้วจะรู้นะครับหลังจากทําแล้วก็รู้แล้วก็ตามดูตามรู้นะครับไม่ใช่ดูอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้อะไรนะครับต้องทํานะครับ ถ้าอยากจะให้ความเหงามาลดลงไปนะครับมีเราเข้ามาเทสที่ทดแทนมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ